และไมค์คราฟของเราในวันนี้เราก็จะมี TNT ยักษ์ทั้งหมด50อันซึ่งแต่ละอันมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาคิลเลอร์เกมไมค์คราฟเองนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในโลกที่มี TNT ยักษ์เพียบเลยนะครับโอ้โหดูดิไซส์คือแบบเท่าบ้านเลยฮะอะไรวะเนี่ยนี่มันโรงงาน TNT หรือเปล่าสวัสดีครับมีด็อกเตอร์นะครับเนี่ยโรงงาน TNT จริงด้วยครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเขาบอกให้เราทดลองระเบิดนั่นเองเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงเนาะมันก็จะมีTNT โชว์อยู่นะครับโอ้โหแล้วมันใหญ่จัดเลยดูดิมีชั้นบนชั้นล่างไปหมดเลยผมกลัวถ้าเราระเบิดตรงนี้ไปเลยเนี่ยเกมอาจจะดับได้เลยนะครับเพราะมันพังต่อกันไงโอ้โหดูดิแต่ทำไมยักษ์นะครับผมเราจะหนีออกมาก่อนแล้วกันแต่ดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกเลยครับหรือว่าอันนี้มันคือดาวอังคารป่ะครับเนี่ยเฮ้ยมียานโอเคในช่องเก็บของตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายชื่อ TNT อยู่นะครับซึ่งถ้าจากที่เขาบอกใช่ไหมจะมีทั้งหมด50 TNT ใหม่นั่นเองซึ่งจะเป็น TNT ยักษ์เลยนะครับไอ้เจ้ายานอันนี้เนี่ยโดนแน่ฮะสำหรับ TNT แรกเนี่ยวางไปก่อนเลยครับอุ้ยโอ้โหอันใหญ่จริงด้วยนะมันมีชื่อว่าระเบิดน็อกแบ็กนั่นเองอันไหนดูซิถ้าเราจุดไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บนี่ไฟติดลองดูครับโอ้โหเนี่ยนะกระเด็นมาถึงนี่เลยเหรอคือแบบเป็นรอยบล็อกเลยหรือเปล่าฮะตามชื่อเลยระเบิดน็อกแบ็กแสดงว่าเราก็ต้องโดนน็อกแบ็กครับโอ้โหนี่ไงตัวนี้ก็ถือว่าเละไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองเสกไอ้เจ้าลุงวิลเลเจอร์เนี่ยแบบเยอะๆดูนะแล้วก็ระเบิดน็อกแบ็กตรงนี้จุดไปเลยครับมันจะกระเด็นกันหรือเปล่าเนี่ยมึ้มไปดิครับเอ้าตายเลยอ่ะโอ้ยังไม่ทันได้กระเด็นเลยครับคือมันแรงเกินต่อจาก TNT น็อกแบ็กเนี่ยก็จะเป็น TNT แห่งน้ํานั่นเองวางไปเลยครับโอ้โหจริงๆไม่ต้องตกใจแล้วเนาะคือมันใหญ่อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าผมก็ยังไม่ชินอยู่ดีครับอ่ะไหนดูซิ TNT ยักษ์ของเรามันจะเป็นคลื่นสึนามิเลยหรือเปล่านะครับบึ้มไปดิโอ้โหอะไรอะเป็นบอลน้ำยักษ์แบบนี้เลยนะฮะเมื่อกี้คือเสียงหลงเลยนะขอดูข้างในแป๊บนึงนี่ไงก็จะเป็นแบบมันอุกกาบาตตกเลยอะแรงจัดเลยครับซึ่งถ้าออกมาด้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบที่อยู่ธรรมดาใช่ไหมต่อจากน้ำมันก็จะเป็น XTNT นั่นเอง X นี่มันน่าสงสัยว่ะต้องมีอะไรแน่เลยจุดไปครับ X อย่างนั้นเหรอนึกถึงทวิตเตอร์เลยที่มันเปลี่ยนเป็น X นะครับปุ๊บเอ้าบึ้มไปมีแค่นี้เลยโอ้ทำให้สงสัยซะได้ไม่มีอะไรนะครับก็คือระเบิดปุ๊บแล้วมันก็จะพังแค่นั้นเลยฮะโอเคและสีเขียวอันนี้ไม่ต้องเดาเลยระเบิดพิษนั่นเองอะลุงวิลเลเจอร์ตัวเทสอีกแล้วเทสทุกสถานการณ์นะฮะนี่ไม่ว่าไหนเนี่ยมันก็ใหญ่หมดเลยนะครับแสดงว่าอนุภาพเนี่ยมันก็ต้องโดนหมดนี่เลยหรือเปล่าปื้มไปโอ้โหเนี่ยเราก็โดนด้วยเหมือนกันนะคือแบบวงกว้างจัดเลยครับต่อจากระเบิดพิษก็จะเป็นระเบิด3เท่านั่นเองโอ้โหมันจะไม่3เท่าได้ไงล่ะฮะมันคือ3อันต่อกันเลยอะโอ้โหอย่างยาวโอเคมาไหนดูซิ3อันเนี่ยมันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับถอยมาเดี๋ยวมันเละเกินครับอ๋อนี่ไงก็คือระเบิดทีละอันนี่มาก็นึกว่าแบบบึ้มทีเนี่ยมันจะพังไปหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายบึ้มไปอุ้ยอันสุดท้ายรู้สึกแรงเหมือนนะเนี่ยเราจะมาระเบิดตรงนี้กันบ้างดีกว่าลองวางดูนะครับปึ๊บไอ้เจ้านี้มีชื่อว่าโวเอ็นทีเอ็นทีนั่นเองโอ้โหนี่ไงเป็นระเบิดแบบอันนี้น่าจะเป็นรูปกะโหลกนะครับไดนาไมต์สามอันยักษ์เหรอมาลองดูจุดตรงไหนได้อ่ะอ๋อนี่ไงข้างในนะครับถอยมาอาจจะแบบอันตรายได้นะระเบิดไปแล้วโอ้โหนี่รู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นอะไรมะคือแบบเหมือนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปนะครับโอ้โหของจริงหายไปงี้เลยเหรอเพิ่มระยะการมองเห็นเลยผมไม่เคยเห็นTNTที่แบบระเบิดได้หลุมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะอุ้ยเสียวเลยแบบนี้แล้วเราลงไปดูกันไหมไปครับฟืบลงมาข้างล่างวิวจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหดูดิเหมือนตกโลกเลยอ่ะใหญ่จริงอะไรจริงจัดว่าเป็นวิวที่สุดยอดเลยนะครับถ้าไม่ใช่TNTนี้เนี่ยน่าจะทำไม่ได้นะสมแล้วจริงที่มีชื่อว่าโวเอ็นTNTครับจุดจบของโลกเลยอ่ะและTNTต่อไปบาสTNTนั่นเองมีป่าตรงนี้พอดีเลยครับTNTไฟอย่างนั้นเหรออย่างนี้มันก็เป็นไฟป่าดิครับจัดไปโอเคไหนดูสิป่าดาร์กฟอเรสต์ตรงนี้เนี่ยจะไหม้ไปหมดเลยหรือเปล่าอู้ประมาณตรงนี้นะครับถือว่าไม่ได้แรงมากอย่างที่ผมคิดนะเพราะเมื่อกี้คือแบบมันทำเอาไว้ดีแล้วไงโอ้ถ้างั้นต่อเลยครับอันนี้คือสเปซเอาท์เหรอดูจากชื่อเนี่ยกระจายแน่นอนครับอุ้ยดูลูกศรนะไปรอบๆเลยครับโอเคลองดูก็ได้ขอแบบเบิ้มๆมันอ่ะนี่ไงกระจายออกจริงด้วยนะครับแล้วก็บึ้มไปตอนที่มันกระจายออกมาเนี่ยอันนี้จะแบบแรงเท่าTNTปกตินะอันนี้ก็จะเป็นหนาวอร์เท็กTNTนะครับไหนดูสิดูจากรูปเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบพายุวนหรือเปล่าโอเคเข้ามาตรงกลางแล้วก็จุดไปครับตรงจังเกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างลองดูเลยเอ้ยได้ๆถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะลองหน่อยวอร์เท็กเนี่ยฮะเอ้ยลูเวเลเจอร์โดนดูดว่ะ
เหมือนมันน่าจะเป็นแบบระเบิดลมกดอ่ะมันจะเป็นพายุที่ดึงเข้ามานะครับมีคำว่าซูเปอร์ต้องเป็นธรรมดาแน่นอนนี่ไงเทียบกับตัวเรานะครับใหญ่ไหมใหญ่ขนาดนี้อ่ะคาดหวังนะเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนบึ้มไปดิครับรู้สึกถึงความแหลกแล้วอ่ะน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับอุ้ยเดี๋ยวนะป่าเริ่มหายก็รอบๆเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะและยังต่อไปสโนว์นั่นเองครับนี่รูปร่างแบบเป็นลูกสโนว์เลยอ่ะไหนดูซิแถวนี้จะกลายเป็นไบโอมหิมะหรือเปล่านะครับบึ้มไปเอ้าเป็นเหมือนสนามประลองเลยอ่ะนี่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับยืนได้หรือเปล่าอ่ะยืนได้ปกติครับเราก็จะได้พื้นที่สโนว์มานั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแหลกแล้วเพราะไอเทมมันดรอปเยอะหรือเปล่าวะและอันนี้เนี่ยสนิกกี้ TNT นะครับอันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะอ่ะไหนดูซิอุ้ยจุดแล้วหายอย่างนั้นเหรออุ้ยอ๋อคือแบบมันยังอยู่ที่เดิมแต่แค่มองไม่เห็นนะฮะแล้วก็บึ้มไปเลยฮามเลท TNT จุดไปเลยระเบิดไปแล้วตรงนี้ก็คือหายเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะมาระเบิดข้างในเนี่ยอันนี้เริ่มอันตรายแล้วดูดิมันมีอันยักษ์ด้วยนะครับผมไม่อยากจะยุ่งตรงนี้เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น All in One TNT นั่นเองครับวางไปเลยโอ้โหมีชื่อว่า A1 นะครับอันใหญ่อีกแล้วถ้า All in One เนี่ยมันก็ต้องมีทุกอย่างดิครับใช่หรือเปล่าโอ้โหนี่ไงกระจายออกมาเพียบเลยก็น่าจะเป็น TNT ปกติเนี่ยแต่ว่าแบบอันแน่ไปด้วย TNT นะฮะ Sandfall TNT เป็นรูปทรายนะครับระเบิดทรายเหรอลองดูบึ้มไปดิครับอุ้ยเป็นทรายล่วงว่ะเฮ้ยอันนี้แบบ Certified จัดเลยฮะขอ2อันได้มั้ยวางไว้2อันนี้จุดไป2อันเลยนี่แล้วเราก็จะเห็นทรายล่วงเนี่ย2รอบเลยครับปึ๊บนี้เป็นไงค่อนข้างฟินเลยครับปึ๊บเห็นไหมแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่ต่อกันที่โดนัท TNT กันเลยโดนัทเหรอมันจะเป็นยังไงได้วะไม่รู้อ่ะแต่นี่ชื่อแล้วหิวเลยบึ้มไหมครับอุ้ยโอ้โหโดนัทจริงด้วยคือรูปร่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหลุมแบบนี้เลยนะฮะเหลือรูตรงกลางโดนัทจริงครับไม่เถียงต่อจากโดนัทเนี่ยก็จะเป็น TNT วงกลมนั่นเองใช่แน่ๆอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าระเบิดไปครับพี่เฉอนี่เป็นหลุมเลยวงกลมตามชื่อนะฮะและนี้ลาวา TNT ขอวางไปก่อนเลยครับสีเป็นลาวาแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเราระเบิดตรงน้ําล่ะครับมันจะกลายเป็นออฟซิเดียนหรือเปล่านะลองดูอุ๊ยเดี๋ยวๆๆมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเป็นแบบบอลยักษ์เลยครับนี่ข้างใต้เนี่ยกลายเป็นออฟซิเดียนเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ใช่มั้ยมันก็จะกลายเป็นสโตนนั่นเองอุ้ยเจ๋วว่ะมันเป็นดวงอาทิตย์ขนาดจิ๋วเลยนะและอย่างต่อไป TNT พลุนั่นเองขอดูพลุสวยๆหน่อยได้มั้ยจุดปุ๊บลอยปั๊บเลยลอยขึ้นไปครับไหนดูซิสวยหรือเปล่าระเบิดไปดิครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือปกตินี่ว่ะคือแบบแค่มันลอยขึ้นไปฮะโอ้ยเราก็นึกว่าจะมีพุ่งสวยๆอันนี้กรีน TNT คำเป็นสีเขียวมาเลยครับปุ๊บมันเขียวแล้วมันดียังไงจัดมาดิอุ้ยมีเอฟเฟกต์สีเขียวเหรอหรือว่าเป็นพิษหรือเปล่าไอ้ลูกนี่ก็โดนเทสตลอดเลยอุ้ยไม่ใช่นะครับแค่แบบมีเอฟเฟกต์อะและอันนี้ RGB เหรอโอ้โหถ้ามันจะเป็นสีลุงเนี่ยลองเข้าบนนี้เลยครับมีเบียคอนด้วยเฮ้ยแล้วเบียคอนมันเยอะจังเสีย RGB อย่างแจ่มเลยครับไม่ลองไม่ได้แล้วรอบๆเนี่ยจะกลายเป็นสีลุงปะโอ้ไม่ใช่แค่เป็นระเบิดที่มีสีลุงมันจะแรงหรือเปล่าไอ้สีลุงนี่เนี่ยอีกรอบนึงครับไอรอนโกเลมโดนเข้าไปดิอุ้ยไอรอนโกเลมตายเลยเลส TNT อ๋อรู้แล้วรู้แล้วอันต่อไปมันจะต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยบลูใช่ไหมคือแบบมันแยกกันอะเลสกินบลูนะครับเอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้จริงด้วยอ่ะลองเลยแล้วกันอันนี้น้ำเงินอันนี้แดงอ่ะจุดไปครับตอนระเบิดเนี่ยก็น่าจะเป็นสีตามเอฟเฟกต์ก็แหละปุ๊บนี่ตามนี้เลยครับสวยดีเหมือนกันนะแล้วทีนี้เนี่ยลอง TNT น้ำแข็งดูไหมครับจุดให้มันรู้สึกเย็นซะหน่อยแล้วกันจากป่าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งโอ้โหนี่ไงบอลน้ำแข็งเลยครับผมก็คือแบบถ้าใครอยู่ข้างในนี้เนี่ยจะโดนแช่แข็งไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นคืออะไรอ่ะขอไปดูนิดนึงอ๋อมีช่องตรงกลางด้วยเหรอครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Quick TNT นะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนอย่างชัดเจนเลยมีนาฬิกาตรงนี้ด้วยนะน่าจะแบบจุดปุ๊บระเบิดปั๊บหรือเปล่าขึ้นชื่อว่ารีบเนี่ยจุดไปเลยครับ Quick TNT บึ้มไปดิเอ้ยนี่เร็วแล้วเหรอไม่เร็วนะเดี๋ยวผมลองนับให้ดูวางไว้ตรงนี้นะครับจุดไป1 2 3 4นี่4วินะครับผมยังไม่ให้เร็วอ่ะแล้วก็อันนี้สีม่วงมาเลยเนเธอร์เหรอวิเนเธอร์อยากลองตรงนี้ครับปุ๊บนี้สีแบบว่าเป็นออฟซิเดียนอ่ะแล้วก็ประตูพอร์ทัลนะครับอ่ะจุดเลยละกันมันจะเป็นเนเธอร์ยังไงบึ้มไปครับอุ๊ยออกมาเป็นพอร์ทัลรูนเหรอมีของปะฮัลโหลเอ้ามันเป็นแค่แบบพอร์ทัลรูนเรียนแบบนี่ว่ะไม่มีของข้างในครับแล้วถ้าเราวางหลายๆอันล่ะคือมันจะสุ่มหรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องลองครับอันนี้อันที่2อุ๊ยไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ประตูใหญ่แบบเกือบสมบูรณ์เลยอ่ะอันที่3ซะหน่อยอันนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วครับแล้วก็นี้ Nesting TNT เป็น TNT 3อันนี้เนี่ยต่อกันนะครับอันไหนดูซิทำอะไรได้มึมไหมครับโอ้ยกระจายเหรอกระจายแล้วยังไงต่อคาถาแยกเงาพันล่างคุณผู้ชมมาจากนารูโตะหรือเปล่าเนี่ยเจ๋วว่ะยังไปได้อีกครับเอามาเลยมาเลยแล้วทีนี้มันก็จะบึ้มไปแบบหายเกลี้ยงเลยครับดูดิโอ้โหเขาเรียกว่าพลุนเลยนะครับเฮ้ยแล้วยังไม่จบด้วยนะแล้วก็อันนี้เนี่ย TNT ที่เคลื่อนไหวได้แหละครับดูจากสัญลักษณ์นี้แล้วไหนดูสิมันจะวิ่งหรือเปล่าปึ๊บระเบิดไปแล้วครับไม่เห็นมันขยับได้เลยนี่หรือว่าอ๋อคือเราเนี่ยสามารถดันมันได้อย่างนี้เหรออ่ะจุดไปแล้วเราก็ยังดันได้นะครับคือแบบแกล้งเพื่อนไงจุดแล้วก็ดันเข้าไปนี่ให้เพื่อนนี่ระเบิดไปแล้วก็นี้เนี่ยเป็นรูปพิกแอคมาเลยครับระเบิดขุดเหมืองโอเคลองดูเจอเพชรหรือเปล่าอุ๊ยอันใหญ่นะเนี่ยขุดเหมืองไปครับเป็นยังไง
โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแบบบริเวณ1ชั้นเลยนะครับซึ่งมันก็จะขุดหินไปใช่ไหมแล้วเหลือแร่ให้เรานั่นเองอุ้ยอันนี้ค่อนข้างแจ่มเลยสมมติว่าเราอยากเจอเพชรนะครับนี่ลงมาข้างล่างวางเอาไว้อุ้ยแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในนี้เนี่ยมันจะวางไม่ได้นะครับอ๋อนี่จุดอ่อนเหรอเออว่ะเป็นTNTใหญ่เนี่ยก็ลำบากหน่อยนะแล้วก็นี้ครับอุ้ยรูปร่างมาดูเท่มากเลยอ่ะดูดิเป็นแบบTNTสายฟ้านั่นเองมีเสาสัญญาณด้วยนะเอามาช็อตมาตรงนี้เลยบึ้มไปดิครับโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบฝนตกเลยเหรอโอ้โหคือเปลี่ยนสภาพอากาศได้เลยนะฮะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าขอบรรยากาศที่แบบไม่มีฝนตกละกันมันดูสวยกว่าครับแล้วก็สีม่วงอันนี้ไม่ต้องเดาเลยทำให้ลอยได้แน่นอนอารมณ์บอกว่าชักเกอร์นะครับอันไหนดูดิระเบิดไปนี่เรียบร้อยคือตัวเราก็โดนเหมือนกันนะแสดงว่าระยะเนี่ยกว้างใช้ได้เลยครับแล้วก็คิปเปอร์ตกลงมาหนีไม่ตายครับถ้ายังไม่ตายเนี่ยงั้นก็เจอชุดต่อไปเลยจัมโบ้ TNT ตามชื่อเลยครับใส่จัมโบ้ใส่จัมโบ้ระเบิดไปดิครับอุ้ยเห็นว่าคิปเปอร์เนี่ยตายเลยนะแต่ประเด็นไม่ใช่อะไร TNT ตรงนี้มันโดนจุดหรือเปล่าโอ้โชคดีโชคดียังไม่โดนจุดนะครับคือแบบมันเยอะเดี๋ยวจะรับไม่ไหวเอาอินเวิร์ด TNT หรือว่า TNT กลับหัวนะครับโอ้นี่ไงคำก็กลับหัวเหมือนกันไอ้ยาลบนี้เนี่ยจะโดนกลับหรือเปล่าเฮ้ยโดนกลับจริงดูดิอ่ะเดี๋ยวลองนี้ดูให้ดูด้านหน้าปกติก่อนนะครับแล้วพอที่มันจะโดนกลับเนี่ยมันจะเป็นยังไงสลับไปดีครับเฮ้ยชอเฮ้ยมันดูเท่ขึ้นว่ะเฮ้ยแจ๋วเลยอันนี้แจ๋วเลยชอบครับโฟลท TNT สีฟ้าอย่างกับเพชรเลยครับอ่ะไหนดูซิระเบิดไปนะครับคืออะไรอ่ะโอ้โหมันจะโดนโยกไปข้างบนเหรอคือหายวับเลยนะไอ้ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ลอยอยู่บนนี้เลยครับยอดจริงแล้วก็ไฮเปอร์ TNT ครับผมใหญ่อีกแล้วอ่ะขึ้นชื่อว่าไฮเปอร์มันจะแค่ไหนกันเชียวครับเข้ามาข้างในจุดไปนี่วินี่ผมรู้สึกว่ามันจะแหลกอ่ะโอเคโอเคถอยมาก่อนระเบิดไปฮะอุ้ยเดี๋ยวนะแรงกว่าอนุนเลยหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นหลุมอีกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยหลุมแหว่งอีกแล้วอ่ะไรวะน่ะแถวนี้คือแบบมันจะไม่เหลือพื้นที่แล้วนะโดนตัดแหว่งขนาดนี้แล้วก็ต่อไปครับนี่ฮามฟูTNTซึ่งอันนี้ใหญ่เป็นพิเศษเลยครับโอ้โหแค่รูปก็คือเตือนแล้วนะเอามาลองดูเลยแล้วกันจุดตรงไหนวะข้างในตรงนี้โอ้นี่ไงฮิตบ็อกซ์มันน่าจะเล็กนะครับแต่ว่าแบบตัวTNTเนี่ยมันใหญ่ไงเอ้ยข้างๆที่เราโดนนี่คืออะไรโดนพิษนี่หว่าระเบิดไปครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามอบรอบๆตัวที่เราเสกไว้เนี่ยโดนพิษกันหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าระเบิดแรงเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ระเบิดรูปดีนี้ล่ะแฟลทเทนTNTลองเลยครับระเบิดไปอุ้ยอ๋อมันจะเติมพื้นให้มันเรียบเหรอเฮ้ยโคตรแจ่มแบบนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเรามาดูมุมนี้เนี่ยมันก็แปลกๆเหมือนกันนะเป็นพื้นที่ที่แบบต่อขึ้นมาวางบนน้ำได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับจุดไปเลยถ้าได้เนี่ยมันก็คือแบบอุดแม่น้ำไปเลยนะครับอุ้ยไม่ได้หรอน่าเสียดายอันนี้ครับTNTปุ๋ยโอเคปลูกหญ้าหรือเปล่าฮะเรียบร้อยระเบิดไปไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงนะครับปลูกต้นไม้ได้หรือเปล่าปึ๊บก็ไม่ได้ผลใช้อะไรกันแน่วะอ่ะลองนี้เลยแล้วกันเอ็นTNTนะครับหน้าตาเหมือนเนเธอร์แมนเลยนะเนี่ยผมคงไม่ได้คิดไปเองอ่ะเอ้ยวาร์ปได้ด้วยเหรอโอ้โหไอตัวนี้คิดเล่นซะด้วยครับอ่ะวาร์ปไปตรงนี้แล้วก็ระเบิดยังระเบิดยังอุ้ยนี่ไงระเบิดแล้วครับค้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมโอเคก็คือระเบิดเอเดอร์แมนนั่นเองจะวาร์ปไปเรื่อยๆเลยและTNTนี้เนี่ยก็คือTNTฟองน้ำนั่นเองครับจะดูดซับได้เยอะแค่ไหนบึ้มไปดิโอ้โหหายเยอะเหมือนกันนะคือแบบแม่น้ำถึงกับแห้งเหือดเลยฮะอันนี้ก็ดับเบิลTNTจัดมาครับTNTคูณ2ระเบิด1อันแล้วก็ระเบิด2อันดิกเกอร์TNTเป็นรูปที่ขุดดินด้วยเนี่ยอ่ะมาก็จะขุดดินให้เรานะครับแต่ว่าขุดเยอะแค่ไหนล่ะโอ้นี่ไงคือแบบขุดไปเรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้2รอบแล้ว3รอบยังได้อยู่4ไปโอ้โหหรือมันจะขุดลงไปข้างล่างเลยหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีดินดรอปด้วยนะครับน่าจะเรื่อยๆเลยว่ะจนกว่ามันจะพังอ่ะยาวไปยาวไปที่นี่ครับบาร์ดบูTNTชื่อมันเท่เหมือนกันนะเอาล่ะเป็นแบบไฟสีฟ้าเหรอก็มาดิวะฟึบเฮ้ยผมโดนอะไรเนี่ยเด้อๆๆๆรู้สึกว่าเหมือนโดนขังนะครับออกมาแป๊บนึงโอ้โหเป็นบอลแบบนี้เลยเหรอบอลโซแซนอ่ะแล้วก็มีไฟฮะตรงนี้ขุดเสร็จหรือยังโอ้นี่ไงขุดมาถึงตรงนี้เลยนะครับTNTงงอย่างนั้นเหรอนี่เป็นลูก question mark ด้วยมันจะงงอะไรอ่ะหายไปครับอันนี้งงจริงเลยเนี่ยคืออยู่ๆก็หายไปTNTรังผึ้งดิอยู่ข้างรังผึ้งเลยจุดไปครับมันก็จะกลายเป็นโอ้โหผึ้งเพียบเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่สร้างมาจากน้ำผึ้งนั่นเองระเบิดฝนลูกธนูอุ้ยเด้อจุดปึ๊บมาปั๊บเลยเหรออย่างเดือดฮะโอ้แล้วค่อยระเบิดทีหลังโอเคอันนี้ล่ะชาร์จTNTเฮ้ยอันนี้คือเท่เลยมันจะแบบเหมือนมีพลังไฟรอบๆนะครับอันไหนดูซิพลังไฟของเองเนี่ยโหดแค่ไหนจัดมาดิครับเฮ้ยเห็นว่าผึ้งตายแล้วนะแล้วรอบๆล่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะแล้วก็TNTดูดซับลาวาได้ครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ะปกติจะมีแบบดูดซับน้ำอ่ะเอามาไหนดูซิดูดลาวาได้แค่ไหนเฮ้ยแต่TNTมันไหม้ด้วยเนี่ยเฮ้ยดูดได้จริงดูดิตัวนี้คือแหว่งไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นออฟซิเดียนนั่นเองโอเคต่อเลย
อันนี้ Black Hole TNT เอ้ยมันไหม้ด้วยนะโอเคโอเคยังพอจุดได้หรือเปล่าเฮ้ยช้าเหมือนจะจุดได้นะครับเฮ้ยแต่ไม่เห็นเท็กเจอร์อ่ะมันไหม้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโดนดูดโดนดูดโอ้โห Black Hole จริงครับโอ้ชิททำไงอ่ะออกไปได้หรือเปล่า Spectator คือทางออกว่ะเฮ้ยตายเลยแล้วไม่จะเกินไปหรือเปล่านะโอ้นี่ไงเหมือนจะหยุดไปแล้วแต่ว่าถึงจะเป็นโหมดไอ้นั่นก็ยังตายได้อ่ะสเปกเตอร์นะฮะโหดเกินอันไหนขอดูหน้าตามันดิไวอีกรอบนึงนี่ไงอารมณ์เหมือนแบบ TNT แห่งความมืดเลยและสุดท้ายครับบลาสต์ซับ TNT ขอตรงนี้เลยครับอุ้ยรูปร่างมันแปลกๆเหมือนกันนะเทสกับคริปเปอร์หรือคริปเปอร์มันจะพุ่งหรือเปล่าอ๋อนี่ไงไปแล้วครับคีเปอร์บินได้แล้วก็ตกมาตายครับผมโอ้โหก็ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ลอง TNT ถึง50แบบเลยนะครับก็คือไอ้พวกนี้นี่แหละนี่คือสินค้าทดลองนะผมจะไม่จุดเพราะว่าถ้าจุดพร้อมกันเนี่ยงานเข้าแน่เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คอมมิเตอร์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ